ครับพบกับรายการ Agenda Bangkok อีกครั้งนะครับผมก็เรามาคุยเรื่องนโยบายกรุงเทพแล้วก็ความเป็นไปของกรุงเทพมหานครกันนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากครูประทีปอึ้งทรงธรรมนะครับนักพัฒนารางวัลนักไซไซแล้วก็คนที่ทำงานด้านชุมชนเมืองมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นอดีตสว.กรุงเทพมหานครจากการเลือกตั้งนะครับสวัสดีครับครูประทีปครับสวัสดีค่ะคุณพิเชษฐ์อยากจะถามว่า42ปีที่ครูทำงานมาอย่างยาวนานเนี่ยครับชุมชนเมืองเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างครับผมจากเดิมเนี่ยนะคะคนยากคนจนที่อพยพหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครมาเพื่อมาขายแรงงานคนเหล่านี้ก็ถูกมองว่าเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญเพราะนั้นวิถีชีวิตที่เขาอยู่กันตามชุมชนนะคะก็ไม่ได้รับการบริการน้ำไฟทะเบียนบ้านทางเดินการศึกษาเนี่ยมันก็ไม่มีนะคะไม่มีการที่จะให้ความจำเป็นเข้าถึงได้แต่ว่าพอระยะ20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยการรับรู้การเข้าใจและการยอมรับว่าประชาชนคนยากจนเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญเป็นแรงงานที่สำคัญในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู้กับเศรษฐกิจของโลกได้ก็ได้มีการยอมรับกันมากขึ้นแล้วก็การเคหะแห่งชาติซึ่งมีเป็นหน่วยงานส่วนหนึ่งในการดูแลก็เข้าลงมาจัดการพัฒนาให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงเรื่องน้ำเรื่องไฟแต่ก็เป็นบางชุมชนนะคะยังไม่ได้เป็นชุมชนทั้งหมดในส่วนของบทบาทของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็ยังเป็นบทบาทที่เหมือนกับถ้าได้รับการร้องขอหรือชาวบ้านไปขอเนี่ยนะคะก็จะให้ไปตามเป็นกรณีแต่ยังไม่ได้เป็นนโยบายในการที่จะดูแลรับผิดชอบอะไรเต็มที่เพราะนั้นเรื่องของน้ำไฟปัญหาทะเบียนบ้านเรื่องคุณภาพการศึกษาสำหรับให้กับเด็กยากจนเหล่านี้ก็ยังเป็นปัญหาที่จะต้องให้ผู้ว่าเนี่ยแก้ไขอยู่นะคะก็เดี๋ยวแต่เนี่ยก็คิดว่าเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นที่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าชุมชนเองเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นแล้วก็มีโอกาสในการที่จะถามผู้บริหารถามผู้ที่มาสมัครเป็นผู้ว่านะคะแต่ก็ในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งเท่านั้นแหละเพราะหลังจากเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยโอกาสจะไปเจอเนี่ยก็ยากแต่ว่าชาวบ้านที่มีการรวมตัวกันเขาก็สามารถที่จะไปพูดกับคุยกับเจ้าหน้าที่บ้างไปรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เพื่อจะสร้างการยอมรับนับถือของเขาขึ้นมาได้ก็เป็นแนวโน้มที่ดีที่ปัญหาของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะอยู่ในสายตาของประชาชนมากขึ้นประชาชนเองเนี่ยนอกจากจะเป็นคนที่เรียกร้องเนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเมืองร่วมกับผู้ที่มีอำนาจหรือว่าท้องถิ่นได้อย่างไรบ้างครับปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งสขสกนะคะก็ยังเป็นส่วนเล็กๆนิดเดียวที่พรรคการเมืองเนี่ยนำเอาคนในพื้นที่เข้าไปผสมประสานเพื่อจะทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของชุมชนแล้วก็ให้เกิดการแก้ไขแต่ว่าในบางเขตเนี่ยก็จะมีการประชุมเขตเนี่ยก็จะให้เดือนละหนึ่งครั้งที่ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะไปพูดคุยหรือไปนำเสนอปัญหาได้แล้วหน่วยงานต่างๆก็มานั่งรับฟังนะคะที่จริงแล้วมันก็เกิดจากคลองเตยนี่แหละเราจะว่าไปแล้วนะคะคลองเตยก็เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการให้ประชาคมให้คนยากคนจนเนี่ยมีโอกาสในการที่จะนำเสนอปัญหาของตนเองและปัจจุบันนี้เนี่ยก็หลายเขตนะคะแต่ก็ไม่ทุกเขตที่มีการประชุมผู้นำชุมชนในทุกเดือนนะคะแต่ว่าเรียนเองเนี่ยยังมองอย่างนี้ค่ะว่าปัญหาของกรุงเทพมหานครเนี่ยคือกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่มีผู้คนมาจากที่ต่างๆแล้วมาอยู่นะคะแล้วก็มันไม่มีความรักไม่มีความผูกพันในพื้นที่นะคะยังมีความรู้สึกมาเพื่อทำมาหากินอย่างเดียวนะคะไม่ต้องเป็นเจ้าของไม่ต้องดูแลรักษาใช่จากไอ้ความรู้สึกรักและผูกพันจะต้องดูแลรักษาและช่วยเหลือกันเนี่ยมันยังน้อยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ย
มีประชาคมที่เข้มแข็งขึ้นนะคะให้แต่ละเขต50เขตเนี่ยเขามีประชาคมในพื้นที่นั้นเข้ามารวมกันอาจจะผ่านในการเลือกตั้งเป็นผู้อำนวยการเขตหรือถ้าหากไม่มีการเลือกตั้งเป็นผู้อำนวยการเขตก็อาจจะมีเป็นประชาคมขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่เป็นแค่คนของพรรคการเมืองแต่ว่าให้เป็นคนที่ทำมาหากินอยู่ในเขตต่างๆเนี่ยให้เขามารวมตัวกันแล้วก็ช่วยกันดูแลกันทั้งชุมชนดูแลกันทั้งเขตในเขตไหนที่เพราะว่าในแต่ละเขตเนี่ยมันจะมีความแตกต่างเหลื่อมล้ำกันอยู่ใช่ไหมคะ อย่างเขตคลองเตยเนี่ยความเหลื่อมล้ำเนี่ยเห็นได้ชัดมากที่สุดเราจะมีตึกสูงมากที่สุดและคนจนในสลัมมีสลัม43ชุมชน43ชุมชนคนประมาณเท่าไหร่ครับ43ชุมชน43ก็เกือบแสนนะคะที่อยู่ในสลัมนะคะก็เกือบแสนนั้นเนี่ยดิฉันก็คิดว่าถ้าหากว่าตึกสูงๆเหล่านั้นเนี่ยให้เขาคุณมาทำมาหากินอยู่เนี่ยคุณก็ควรจะเอื้อเฟื้อดูแลอย่างกรณีของบริษัทล็อกเล่นะคะเขาก็ให้การดูแลชุมชนที่อยู่รอบๆ บริษัทนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวัสดิการสังคมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยดิฉันคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มที่ดีแล้วก็น่าจะใช้ตัวอย่างนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของการที่ไปขยายให้ครบ50เขตว่าให้แทนที่ผู้อำนวยการเขตหรือเจ้าหน้าที่เขตจะมานั่งคิดแค่ไม่กี่คนแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถขยายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้ทั้งเขตเนี่ยภาคเอกชนทุกเขตนั่นทั้งเขตทุกส่วนนะคะทหารตำรวจที่จะมาดูแลอยู่นี่เพราะว่าทหารเขาก็มีหน่วยสัสดีอะไรของเขามาอยู่ที่เขตเหมือนกันนะคะมันจะได้มีความเข้าใจกันมากขึ้นด้วยไม่ใช่ว่ามันมีความไม่เข้าใจอะไรกันหลายเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยราชการไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นพยาบาลเอกชนNGO ประชาชนเนี่ยถ้าหากมารวมตัวกันแล้วก็แบ่งกันช่วยกันดูแลอย่างบางเขตในเมืองเองอ่ะนะคะอย่างในเมืองเองมีเขตที่เหมือนกับไม่มีสลัมเหมือนกับไม่มีสลัมอยู่แต่ตึกก็เก่าและใช้งานแล้วอันตรายด้วยตึกแล้วก็สีก็กระดำกระด่างมันไม่เหมาะที่จะเป็นเมืองหลวงอ่ะถ้าหากว่าเก่าแล้วคุณสามารถที่จะให้เกิดการบูรณะดูแลกันทางกรุงเทพมหานครอาจจะมีงบประมาณสักครึ่งหนึ่งนะคะให้ซื้อสีแล้วก็ค่าแรงชาวบ้านก็ช่วยกันทงกันก็ช่วยกันทากันถ้าหากว่าเขาดูแลกันได้ก็ให้เขาทำไปอันนี้มันก็จะทำให้ความเป็นเมืองหลวงเนี่ยมันดูดีขณะเดียวกันความรักในถิ่นที่และรู้จักกันช่วยกันแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นนะคะและอย่างในกรณีอย่างในสลัมในชุมชนแออัดเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีการดูแลให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยดีขึ้นขยะเนี่ยเยอะมากปัญหาขยะของกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ทราบว่าไม่มีเหมือนกับไม่มีความคิดในการจะแก้ไขอย่างจริงจังถ้าหากว่ามันมีการจัดนะคะว่าอย่างรถเก็บขยะเนี่ยเราจะต้องมาบริหารจัดการใหม่ว่าการทิ้งขยะเนี่ยนะคะวันสมมติว่าเวลาทั้งวันเราจะเลือกรับขยะไม่ใช่ทุกอย่างมารวมกันแล้วก็เอาไปทิ้งซึ่งขยะบางอย่างเนี่ยสามารถที่จะนำเอาไปเป็นรีไซเคิลได้อย่างขยะอย่างกระดาษเนี่ยใช่ไหมคะถ้าหากว่าเป็นจำนวนมากเอาน้ำใส่ลงไปมันก็กลายเป็นขยะแต่ถ้าหากว่าคุณมีการจัดแยกเก็บดีๆเนี่ยคุณสามารถเอาไปทำไปรีไซเคิลอะไรได้อีกหลายอย่างเลยนะคะมันจะต้องบริหารจัดการคือกทม.เนี่ยคุณจะปล่อยเละแบบนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันมันก็ต้องให้การศึกษากับประชาชนทีวีหรือสื่อต่างๆที่มีอยู่เนี่ยมีกี่ช่องที่คุณมาให้การศึกษาในการที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครมีกี่ดิฉันแทบจะไม่มีเห็นเลยอ่ะใช่ไหมคะไม่เห็นเลย
มารณรงค์เรื่องแยกขยะแต่ซื้อถุงซื้อภาชนะรองรับแยกสีเสร็จแล้วคุณเวลาคุณเก็บคุณก็ไปรวมกันมันอะไรอ่ะจะไปโทษชาวบ้านเขาได้ยังไงเนี่ยชาวบ้านเขาก็แยกแต่เวลาเสร็จแล้วคุณก็เอามารวมกันหมดครูคิดว่าในเรื่องของผลกระทบในอนาคตเนี่ยครับต่อชุมชนเองโดยเฉพาะชุมชนคลองเตยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับในการปรับปรุงผังเมืองครั้งใหม่ในคลองเตยเนี่ยนะคะซึ่งเราก็อยู่ในที่ดินของการท่าเรือมา560ปีแล้วเนี่ยนะคะก็ทราบว่าจะมีการนำเอาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยไปทำทั้งอาจจะเป็นศูนย์ราชการหรือศูนย์การค้าอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเราก็อยากจะมีส่วนร่วมในการที่จะนำเอาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยว่าไปทำอะไรแล้วก็ประชาชนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะเขาจะมีที่อยู่อาศัยอย่างไรและไอสถานที่ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะผลิตคนเพื่อจะไปรองรับงานตรงนี้อย่างไรเพราะว่าเรื่องแรงงานนี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะตอนนี้นะคะก็อยากจะให้การกระบวนการในการผลิตคนเพื่อสนองตอบกับการเจริญเติบโตของเมืองนี้ให้มันสอดคล้องกันผังเมืองในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีคนเขาบ่นมากที่สุดว่ามันเป็นผังอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะคะไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันไม่มีการจัดระเบียบกันอ่ะมันเหมือนห้องที่จัดไม่เสร็จนะคะ200กว่าปีแล้วก็ยังจัดไม่เสร็จนะคะการเจริญเติบโตก็แบบไล่ทิศไล่ทางเวลาการแก้ไขปัญหาก็เกิดอุปสรรคมากมายเพราะว่ามันวางรากฐานไว้ไม่ดีแล้วก็ผู้ที่เข้ามาบริหารเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สนใจที่จะพัฒนาวางแผนนะคะและอย่างโดยเฉพาะครูทำเรื่องการศึกษามาตลอดเนี่ยการศึกษากับคุณภาพคนเนี่ยมันมีความส่วนสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างครับผมเพราะว่าการศึกษาถ้าหากเราให้การศึกษาที่มีคุณภาพที่ดีเนี่ยมันจะเป็นการเจริญเติบโตงอกงามของคนแล้วก็ของพลเมืองในสังคมนั้นในประเทศนั้นเลยแต่ว่าดิฉันคิดว่าคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันจะต้องปรับปรุงมากเหลือเกินตั้งแต่เรื่องของทัศนคติที่ครูมีต่อเด็กยากจนมันก็ลบแล้วอะโรงเรียนในกรุงเทพมหานครเนี่ยส่วนใหญ่แล้วต้องรองรับเด็กนะคะชนชั้นกลางระดับล่างจนถึงเด็กยากจนเพราะฉะนั้นครูที่จะมาที่นี่เนี่ยคุณจะต้องมีจิตสำนึกในการที่จะดูแลเด็กเหล่านี้ว่าถ้าหากว่าคุณไม่ให้การศึกษาที่ดีคุณภาพของคนในกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณจะให้เขาเป็นยังไงเห็นไหมผู้ว่าที่มาหรือผู้บริหารของกรุงเทพมหานครเคยคิดไหมว่าคุณอยากให้คนกทมเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงเห็นไหมเคยคิดบ้างหรือเปล่าเพราะคุณภาพของครูจึงมีความสำคัญคุณภาพการศึกษาจึงมีความสำคัญที่ฉันยังเสนอว่าถ้าหากกรุงเทพมหานครเนี่ยโอเคละคุณดูแลเด็กอยู่ 3-4 แสนคนเนี่ยนะคะคุณมีศูนย์ผลิตเอาครูเก่งๆเนี่ยนะคะมาทำเป็นเหมือนกับเป็นเทปเลยแล้วก็ส่งต่อไปยังโรงเรียนต่างๆครูคนไหนที่เขาไม่มีคุณภาพในการสอนก็สามารถจะเปิดไอ้เทคโนโลยีเข้ามานะคะแล้วก็ในห้องเรียนก็จะมีจอใหญ่ๆนะคะมีเครื่องอะไรต่างๆที่อำนวยให้เด็กที่จะเรียนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงเรียนได้แล้วครูที่มีอยู่เนี่ยก็คล้ายๆกับเป็นครูพี่เลี้ยงเวลาเด็กไม่เข้าใจครูพี่เลี้ยงก็คอยตอบคำถามคอยแนะนำคอยต่างๆมันจะมีคุณภาพภาษาอังกฤษนะคะก็จ้างครูต่างชาติเนี่ยเข้ามาพอจ้างครูต่างชาติเข้ามาเนี่ยมันจะคิดค่าหัวเฉลี่ยตามหัวพอหมดงบกลางปีไม่ได้จ้างแล้วมันตลกมากเลยไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่มีความต่อเนื่องมันดิฉันมองดูแล้วว่าไอ้นึกถึงคำของท่านผู้ทาสอ่ะจัดการศึกษาเหมือนหมาหางด้วนเหมือนหมาหางด้วนไม่ได้มีความลึกซึ้งไม่ได้มีความเข้าอกเข้าใจนะคะคิดว่าคนอื่นประเทศอื่นเขาทำยังไงก็ทำตามแบบเขาแต่ไม่ได้มีความลึกซึ้งไม่ได้มีความเข้าใจที่ชัดเจน
เรียนเรียนเนี่ยเสนอว่าถ้าหากว่ามีศูนย์นะฮะสำนักการศึกษาเนี่ยมีศูนย์แล้วเอาครูเก่งๆเนี่ยมาสอนผลิตไอ้บทเรียนไอ้การเรียนการสอนเพราะว่าคุณไม่ใช่เห็นไหมว่าตอนนี้ศูนย์ติวการศึกษาเนี่ยเหล็กเรียนพิเศษเนี่ยเขาใช้เทปทั้งนั้นแหละเก็บเงินราคาแพงทำไมเราต้องไปให้เด็กของเราเนี่ยต้องไปเสียเงินทำไมเราไม่มาทำเองทั้งที่เรามีศักยภาพในการที่จะทำได้ทำไมไม่ทำเองนะคะ400กว่าโรงเรียนเนี่ยแล้วก็ติดเครื่องฉายเข้าไปแต่ละห้องนะคะภาษาอังกฤษก็เอาคนที่เก่งที่สอนเก่งเลยภาษาอังกฤษเอาแม่แบบเข้ามาสอนเลยนะคะจะเป็นอังกฤษแบบไหนอะอเมริกันหรืออังกฤษหรือจะอังกฤษแบบเอเชียเอาแบบไหนใช่ไหมคะก็เอามาสอนให้แล้วก็ให้ครูเนี่ยเขาสามารถจะเป็นบทเรียนมีตารางบทเรียนว่าวันนี้ป.1จะเรียนเรื่องอะไรคุณก็มีไอ้นั่นมาป.2คุณจะมีบทเรียนอะไรบ้างคุณก็ว่ามาครูก็สามารถจะเปิดเข้าหาทางครูก็จะมีความสุขเรียกว่าครูจะมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าจะได้มีเวลาในการที่จะดูว่าเด็กคนไหนที่เขาอ่อนครูจะเสริมยังไงนะคะเพราะว่าครูจะไม่ต้องมามีภาระหนักในเรื่องของการที่จะต้องให้เด็กเนี่ยจะสอนยังไงจะเพราะมันมีแม่แบบที่ดีที่เขาสอนเป็นต้นแบบแล้วครูก็จะได้มีเวลาลงรายละเอียดกับเด็กมันเป็นไปได้ยังไงเด็กปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นจำนวนกว่า 10%อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ป.6 ม.1 อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงแล้วคุณจะเอาการคุณภาพของคนได้ยังไงเนี่ยแล้วเพราะว่าอย่างอยู่ในสลัมเนี่ยนะอย่างอยู่ในสลัมเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าถ้าหากว่าเด็กที่เขาไปเรียนโรงเรียนที่มีครูเก่งๆเนี่ยคุณภาพมันต่างกันเลยนะคุณภาพของเด็กต่างกันเลยแต่โรงเรียนของกรุงเทพมหานครเนี่ยแทนที่จะพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นเนี่ยมันไปเสียดายโอกาสของเด็กนะแล้วครูที่ตั้งใจสอนเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะเหมือนกับว่าไม่อยากจะสอนเพราะว่ากลไกต่างๆมันไม่เอื้ออำนวยในการจะให้เขาทุ่มเทเสียสละเนื่องจากที่ครูได้มีโอกาสเข้าไปเคลื่อนไหวในภาคประชาชนมาอย่างยาวนานเนี่ยครับครูคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาควรจะตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตัวเองอย่างไรบ้างครับคือของเราเนี่ยนะคะประชาชนโดยทั่วๆไปเนี่ยก็ยังมองว่าเขาเนี่ยอยู่เป็นประชาชนไม่มีเส้นไม่มีสายพูดไปก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยนะคะประชาชนยังคิดอย่างนี้อยู่เลือกตั้งไปก็เดี๋ยวมันเลือกไปมันก็เหมือนกันหมดอ่ะเลือกไปก็หายหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะประชาชนต้องเปลี่ยนใหม่อ่ะค่ะเปลี่ยนความคิดนี้ใหม่ว่าเขามีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีนะเขาเสียภาษีเพราะว่ายังมีชาวบ้านอีกดิฉันเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า 30-40% ของประชากรของประเทศเนี่ยที่ยังรู้ว่าเขาเสียภาษีหรือเปล่าเขาเป็นประชาชนที่ควรจะมีสิทธิ์อะไรบ้างเขาไม่รู้เขาควรจะรู้ว่าเขาเองเนี่ยสามารถที่จะเรียกร้องได้สามารถจะจินตนาการว่าการศึกษาเขาเนี่ยควรจะให้รัฐเนี่ยควรจะมาต้องมารับผิดชอบอะไรคุณภาพชีวิตในสถานที่ทำงานเขาควรจะได้รับการดูแลความปลอดภัยอย่างไรที่อยู่อาศัยของเขาโจรผู้ร้ายหรืออะไรต่างเนี่ยเขาควรที่จะมีโอกาสหรือแต่บางทีแล้วเนี่ยดิฉันก็เข้าใจนะคะเพราะว่าชาวบ้านเองบางทีเขาเรียกร้องไปอันตรายมาถึงเขาอีกกลายถูกมาร์คหัวอีกอะไรเงี้ยนะคะก็เข้าใจนะคะตอนนี้มันต้องมีการสร้างกลุ่มเพื่อจะซัพพอร์ตให้เกิดความเข้มแข็งและให้ประชาชนเนี่ยกล้าหาญในการที่จะลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าฉันอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดียังไงจากที่ครูได้มีโอกาสเข้าไปเป็นสว.กรุงเทพมหานครครับได้เข้าไปทำงานในภาคกลไกรัฐเนี่ยปัญหาหลักๆที่กลไกรัฐบาลเนี่ยเดินทางอย่างยาวนานและยืดเยื้อเนี่ยปัญหามันคืออะไรครับทำไมถึงทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพพี่คิดว่ามันติดอยู่กับหนังสือมากเกินไปมันไม่ได้เห็นสภาพความเป็นจริง
นะคะอย่างหรือว่าบางทีเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีหน่วยงานซ้อนกันหลายหน่วยงานพอหน่วยงานนี้ก็ไม่รู้จะอย่างกรณีที่ช่องนนทรีช่องนนทรีเนี่ยเป็นที่ดินของการรถไฟนะคะแล้วกรมชลก็จะทำทางระบายน้ำการกรุงเทพมหานครก็จะต้องอำนวยความสะดวกที่จะทำทางระบายน้ำให้น้ำผ่านแล้วก็มีชุมชนอยู่ตรงนั้นนะคะชุมชนอยู่ตรงนั้นการรถไฟเองนะคะก็อยากจะได้ที่ส่วนหนึ่งแต่ซึ่งเป็นชุมชนแออัดอยู่กรุงเทพมหานครกับทางกรมชลประทานเขาอยากจะให้น้ำผ่านแต่ชุมชนอยู่อ่ะไม่มีใครกำลังแก้เขาก็ปล่อยน้ำบ้านชาวบ้านก็เอ็นพังดิฉันก็ต้องเข้าไปดิฉันก็เข้าไปแก้ไขปัญหาไปเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาเพื่อจะบอกว่าเพราะว่าเขาไม่มีเหมือนกับไม่มีเจ้าภาพอ่ะไม่มีคนจัดการอ่ะทับซ้อนไปหมดเลยมันทับซ้อนอย่างเงี้ยไม่มีเจ้าภาพในการที่จะมาจัดการแล้วก็เรียกผู้หลักผู้ใหญ่ของแต่ละฝ่ายเนี่ยเอามานั่งแล้วขี้คายแก้ไขปัญหากันถ้าหากว่าการรถไฟคุณอยากได้ที่ดินใช่ไหมอยากได้ที่ดินคุณมาทำแลนด์แชร์ริ่งให้กับชาวบ้านไหมเห็นไหมทางส่วนของกทมคุณจะต้องการระบายน้ำทางกรมชลคุณต้องการระบายน้ำคุณมาร่วมกันได้ไหมจัดทุกอย่างก็แก้ไขปัญหาได้หรืออย่างไอ้ที่ไอ้ตั้งไอ้แผ่นปูนอะไอ้ที่เอาปูนมาผสมแล้วมันเกิดมลภาวะชุมชนก็เนี่ยไอ้ตรงแถวยานนาวาไปตรงสาทรยานนาวาแถวเนี้ยช่วงที่มันมีการก่อสร้างอะไรต่างๆเยอะพวกแผ่นปูนต่างๆเนี่ยพอเห็นที่ว่างก็ไปเช่าแล้วก็มาทำแต่ว่ามลพิษมันเกิดขึ้นกับชุมชนไงฝุ่นละอองอะไรต่างๆเนี่ยก็มาร้องเรียนไปร้องเรียนเขตก็ไม่รู้จะทำอะไรให้เขาไม่รู้จะไปร้องเรียนไงมาร้องเรียนครูประทีปครูประทีปก็รับแต่งานของชาวบ้านรับแต่งานของชาวบ้านเนี่ยนะแต่เวลาพอคุยกันเชิญมาประชุมว่าบริษัทเนี่ยนะคะเป็นไปไม่ได้ไหมที่คุณจะไปทำให้เขตนอกเมืองซะแล้วคุณก็เอารถเนี่ยคุณไปผสมข้างนอกแล้วคุณก็วิ่งเข้ามาเทใช่ไหมคะมันจะได้ไม่เกิดมลภาวะทางเขตเองก็อ้ำอึ้งไม่รู้อ้ำอึ้งอะไรนะคะแต่เวลาพอเข้าไปจัดการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็แฮปปี้เอนดิ้งทุกคนได้ประโยชน์หมดได้มันอยู่ที่อะไรฮะจิตสำนึกว่าเราจะรับใช้ประชาชนเนี่ยเรารับใช้จริงหรือเปล่าประชาชนได้ประโยชน์จริงๆหรือเปล่าประโยชน์ที่ตกเนี่ยใครได้รับประโยชน์ตรงนี้ถ้าเป็นผลประโยชน์ที่โอเคละทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยมันดีที่สุดทั้งประชาชนทั้งนายทุนทั้งอะไรเงี้ยนะโอเคมาวินด้วยกันแต่ว่าคุณอย่าเอามากไปหน่อย คุณอย่าเอามากไปนะคุณก็ต้องมาเอื้อเฟื้อเจือจานให้กับประชาชนที่เขาอยู่โดยที่ทั้งคุณภาพชีวิตเขาไม่ได้รับผลกระทบมากเกินไปอะไรเงี้ยก็โอเควินวินมีหลายเรื่องช่วงที่ครูประทีปไปเป็นสว6ปีนะรับเรื่องโอ้ยเยอะแยะที่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องยากเย็นอะไรเลยแต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีเจ้าภาพในการบริหารจัดการครับผมจะถามว่าหลังจากทำงานมา40ปีเนี่ยชุมชนเมืองมันเปลี่ยนไปมากแค่ไหนแล้วว่าที่มองว่าในอนาคตเนี่ยชุมชนเมืองเนี่ยมันจะกลายเป็นรูปแบบไหนครับตั้งแต่เริ่มทำงานตั้งแต่2510กว่าหน้าต่างชุมชนเมืองสมัยนั้นเป็นยังไงโอ้มันต่างกันเยอะเลยนะต่างกันเยอะเลยตรงบริเวณแถบนี้เนี่ยอย่างแถวคลองเตยเนี่ยเขายังถือว่าเป็นชานเมืองอะใช่ไหมเป็นชานเมืองน้ำไฟไม่มีอะไรเงี้ยแต่ว่าบางพื้นที่มันก็จะมีแถวพระราม4สุขุมวิทพระราม4มันก็จะความมีความเจริญเติมีความเจริญแต่ไม่ยังไม่มีตึกสูงนะคะแล้วก็บริเวณแถบนี้ก็น้ำไฟอะไรต่างเนี่ยไม่เข้ามาหรอกแล้วก็รถก็เป็นพวกรถเมย์พวกอะไรต่างๆก็ยังสภาพย่ำแย่ทางโครงสร้างมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะโครงสร้างความเข้าใจของผู้คนที่จะต้องมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงทัศนคติของข้าราชการที่เคยมองชาวบ้านในทัศนะที่ลบอย่างรุนแรงว่าไอ้พวกนี้เป็นพวกผิดกฎหมายไอ้พวกนี้พวกเลว
ในสลัมเนี่ยเป็นพวกค้ายาอะไรเงี้ยนะตอนนี้ก็มีอยู่บ้างก็มียังมีอยู่บ้างครูประทีปทำงานมา40กว่าปีให้ทุนการศึกษาเด็กเป็นแสนคนเอาเด็กเลิกยามาเป็นพันคนนั่นได้มันยังไปใส่ร้ายครูประทีปว่าครูประทีปอยู่เบื้องหลังค้ายาเสพติดแล้วไอ้มีไอ้พวกไอ้ข้าราชการโง่ๆเง่าๆมันเชื่อดิว่าเออเนี่ยครูประทีปที่มาทำงานอยู่ในสลัมเนี่ยต้องมีผลประโยชน์เรื่องค้ายาเสพติดมันถึงไม่ได้มาทำงานที่นี่นู่นมันเพราะว่าจิตใจของเขาเนี่ยมีแต่เอาไงมีแต่เอาเข้าตัวไม่เคยให้ใครไงก็เลยไม่คิดว่าเอ้ยมีคนที่เขาอยากจะให้สังคมนะมีนะใช่ไหมทำงานมาเพื่อจะให้สังคมนะมันมีอยู่แต่เขาไม่เอาเราก็โอเคเราก็ทำไปเราไปใครจะว่าไงก็ช่างเราก็ทำเราไปอย่างนี้แหละผมคิดมองว่าอนาคตมันจะเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนครับสมมติ20ปีข้างหน้าดิฉันคิดว่า20ปีเนี่ยกรุงเทพอาจจะอยู่ใต้บาดาลก็ได้น้ำเริ่มมาแล้วการทรุดตัวของการทั้งการทรุดตัวของกรุงเทพเองแล้วก็ภาวะโลกร้อนที่น้ำในมหาสมุทรเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งนักวิชาการหลายคนก็บอกว่าเนี่ยภายในอีก6-7 ปีเนี่ยกรุงเทพอาจจะต้องจมอยู่ใต้น้ำอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราก็เห็นดูว่ามันทรุดจริงๆมันทรุดลงไปเรื่อยๆเนี่ยเราเห็นจริงๆซึ่งดิฉันเองคิดว่ากรุงเทพเองเนี่ยนะคะคงจะต้องหาทางคลี่คลายขยายไปในแนวทางเหนือขึ้นนะคะในทางที่เตรียมที่จะหนีน้ำนะคะในเตรียมที่จะหนีน้ำแล้วก็การวางผังที่จะมีศูนย์การค้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องขึ้นไปทางเหนืออย่าไปอยู่ใกล้ๆน้ำแล้วก็ศูนย์ราชการเองที่ก็ไม่แน่ใจว่าเหมาะหรือเปล่าที่จะมาตั้งอยู่ตรงนี้หรือไม่ก็ต้องอาจจะเปลี่ยนโครงสร้างอีกแบบนึงก็คือว่าโครงสร้างแบบลอยน้ำได้อะเมืองลอยน้ำได้อะใช่ไหมคะใช่มันอาจจะต้องวางให้พวกวิศวกรพวกอะไรต่างๆทั้งคนจะต้องอาจจะมาช่วยกันว่าบริเวณไหนที่มันเป็นที่ลุ่มต่ำเนี่ยการก่อสร้างเนี่ยถ้าคุณมาตรงนี้นะคุณก็ต้องเตรียมไว้เลยน้ำอาจจะขึ้นมา3เมตรรองรับไว้ก่อนรองรับไว้ก่อนอาคารข้างล่างเนี่ยอาจจะต้องเป็นโล่งสูงคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะตอนนี้การก่อสร้างเขามองไปในเรื่องของการป้องกันแผ่นดินไหวทุกอย่างเนี่ยจะเป็นออกแบบเพื่อจะมารักษาสมดุลมารักษาความสมดุลโยกได้อะไรได้แต่ถ้าหากมันมีแรงสั่นสะเทือนมาเพราะเราเองเนี่ยเราต้องเผชิญกับน้ำอ่ะเราก็ต้องคิดในรูปแบบของอาร์คิเทคของเราก็ต้องออกมาวางบางที่ว่าเอ้ยจะอยู่กับน้ำยังไงสุดท้ายเรื่องของปัญหาความเหลื่อมล้ำที่มีอย่างยาวนานไม่ต้องพูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำของคนเมืองกับคนต่างจังหวัดคนเมืองด้วยกันเองนะครับมันจะมีทางคลี่คลายได้อย่างไรบ้างครับปัญหาเรื่องการเหลื่อมล้ำเนี่ยถ้ามันจะแก้เนี่ยมันแก้ได้2ทางทางหนึ่งเนี่ยคือแก้ทางกฎหมายนะคะเช่นคุณเอาภาษีมรดกภาษีที่ดินที่มันคนรวยก็แบบ enjoy การที่จะมีสมบัติมากมายมหาศาลแล้วก็มาให้ลูกผ่านกันไปอย่างเงี้ยมันไม่สมเหตุสมผลมันต้องมองอะไรมองเรื่องของการที่เราจะมีประเทศมองชุมชนเราจะแข็งแรงยังไงมองประเทศเราจะแข็งแรงยังไงถ้าเราไม่มีคนที่มีคุณภาพที่ดีเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างคนที่มีคุณภาพที่ดีเนี่ยมันจะต้องพยายามลดช่องว่างโดยการให้การศึกษาอย่างมากๆจากคนระดับล่างคนระดับกลางระดับสูงเนี่ยเขามีหนทางอยู่แต่ก็ต้องให้เท่าเทียมใช่ไหมคะต้องให้เท่าเทียมคนรวยอาจจะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนดีๆแล้วก็ทำสร้างโรงเรียนดีๆหลายๆแห่งเงินเดือนครูให้มากไปหน่อยกว่านี้จูงใจมากกว่านี้นะคะให้ครูเนี่ยดีๆเขามีกำลังใจนะคะในการทุ่มเทเสียสละเพื่อจะสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กให้เติบโตขึ้นมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพเนี่ยมันทำได้เพราะนั้นโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นโครงทางกฎหมายโครงสร้าง
ทางอำนาจแล้วก็โอกาสที่จะทำให้ช่องว่างตรงนี้เนี่ยมันลดลงมาโดยการที่เราให้การสนับสนุนทางการศึกษาขณะเดียวกันเนี่ยประชาคมต่างๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปเอื้ออำนวยทำให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันคิดว่ามันถ้าทำจริงๆเนี่ยไม่เกิน20ปีช่องว่างมันจะลดจะแคบลงเยอะครับผมก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องแก้ปัญหาต่อไปนะครับเรื่องของกรุงเทพนี่ไม่คือวัฒนธรรมทำมาตลอด40ปีเนี่ยยังลดได้บางส่วนแต่ต่อไปเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของคนทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณวัฒนธรรมมากนะครับสวัสดีค่ะ